ผมกับน้องเนี่ยโอเคเรามีทัศนคติที่ไม่ตรงกันจริงมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันแต่ว่ามันก็เหมือนทุกขั้วครับคือเราพยายามแล้วเราพยายามแบบปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับผมแต่ว่าในเมื่อเราพยายามแล้วมันมีแนวโน้มทิศทางไปในทางที่มันไม่ดีขึ้นเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าโอเคเราตกลงกันว่าเราให้เวลาซึ่งกันและกันไหมถ่ายกันมาคนละก้าวเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนกันอะไรๆมันจะได้ดีขึ้นมันจะได้แบบไม่แย่ลงไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยคือหนูมันก็มีทุกคู่ที่แบบจะต้องมีอะไรแบบนี้เนาะมันแบบทุกความสัมพันธ์มันจะต้องมีการคุยกันทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยพอมันแบบมันไม่ลงตัวกันนะคะมันเราพยายามทำให้มันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่สามารถจะแบบไปต่อได้เราก็หยุดความสัมพันธ์ให้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังดีอยู่ตอนที่มันยังทันนะคะความรู้สึกอย่างเหมือนเดิมแค่สถานะเปลี่ยนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันกลับไปเป็นสถานะก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันนะคะคือมันก็เป็นเรื่องของความคิดครับเรื่องแบบพอมันมีเรื่องที่ทำให้เราแบบทะเลาะกันหลายครั้งอะไรเงี้ยนะฮะเราแบบเราก็พยายามคุยกันให้มันเข้าใจตรงกันแต่ในเมื่อเราพยายามแล้วมันมีแนวโน้มไปในทางที่มันอาจจะไม่ดีขึ้นผมเราสองคนก็ไม่อยากให้มันแบบแย่ไปมากกว่านี้ครับก็เลยคุยกันว่าโอเคเราลดสถานะมาเป็นแบบพี่น้องกันมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าแบบมันจะได้ดีขึ้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยฮะก็นั่นแหละค่ะคุยกันว่าก็หยุดกันก่อนละกันแบบถอยกันออกมาดีกว่าผมยืนยันตรงนี้เลยนะครับผมว่าระหว่างผมกับน้องนะฮะเรื่องมือที่3เนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกับน้องค่อนข้างมั่นใจในกันและกันครับไม่มีแน่นอนเรื่องมือที่3ก็มีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะร้องให้เสียใจให้แบบให้มันหมดไปแล้วเราก็ค่อยแบบเริ่มต้นใหม่ให้มันดีขึ้น มันก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่เราก็นั่นแหละค่ะเราก็จะกลับมาเป็นตัวเองให้เร็วที่สุดฮะเราก็จะเป็นโบแบบนี้เร็วฝากบอกก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็ยังแบบมีความหวังดีกันให้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องเครียดๆทั้งหมดที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะฮะเรามาช่วยกันนะครับผมพูดความจริงแล้วก็ช่วยกันทำให้ทุกอย่างมันเคลียร์แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับไม่ต้องเครียดมากผมก็เป็นห่วงเหมือนเดิมครับก็หนูก็พูดไปหมดแล้วแหละมันก็ตามนั้นนะคะเราก็ยังมีความรู้สึกดีๆแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คือเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรก็คอยปรึกษากันทั้งโบทั้งพี่ปูแล้วก็ทั้งพี่มิกเลยไม่ว่าใครก็ตามคือทุกคนยังเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันคอยช่วยเหลือกันจริงๆพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่มันเคยดีมากๆเอาไว้อยู่ผมเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็อยากให้เรื่องทั้งหมดมันจบที่ผมในวันนี้นะครับผมไม่อยากให้มันแบบยืดเยื้อไปมากกว่านี้หรือว่ามาหากันว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกเพราะผมมองว่าเรื่องทัศนคติของคน2คนเนี่ยมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับอยากให้แบบเรามาให้กำลังใจกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับแบบทุกๆกำลังใจเลยที่มีให้ทั้งแบบแฟนคลับผมแฟนคลับน้องแล้วแฟนคลับบ้านคู่ของเรานะครับผมแล้วก็ทั้งพี่ๆเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่รู้จักเขาก็แบบให้กำลังใจกันเยอะนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ